วัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการ Live News และสยามดาราค่ะครึ่งชั่วโมงหลังจากนี้ค่ะความบันเทิงรอคุณผู้ชมอยู่แล้วค่ะมาเริ่มต้นข่าวแรกของวันนี้กันก่อนเลยดีกว่าค่ะเป็นข่าวของนักแสดงสาวที่หายหน้าหายตาไปนานพอสมควรสำหรับตุ๊กตาอุบลวรรณค่ะนี่ล่าสุดก็กลับมาแล้วค่ะพร้อมกับธุรกิจตัวใหม่ด้วยค่ะตัดสินใจเปิดธุรกิจอีกหนึ่งคนค่ะสำหรับนักแสดงสาวตุ๊กตาอุบลวรรณที่ล่าสุดค่ะก็ตัดสินใจทุ่มทุนร่วมหุ้นกับเพื่อนๆเปิดธุรกิจความงามด้วยวิธีเคาะหน้าแบบจริงจังหลังจากใช้เวลาศึกษาและทดลองศาสตร์นี้ด้วยตัวเองมาเป็นเวลานานแล้วค่ะก็ได้เจอโปรน้องผู้คิดค้นศาสตร์เคาะหน้าแล้วก็ไม่เชื่อพอวันนึงก็พิสูจน์ด้วยตัวเองด้วยการลงทุนไปเรียนเพราะอยากจะรู้อยากจะจับผิดผู้หญิงคนนี้แหละว่าเขาแบบหลอกลวงหรือเปล่าเรื่องของศาสตร์เคาะหน้าก็พอลงทุนไปเรียนปุ๊บก็ได้ทำตั้งใจทำมากไปทำคนนู้นคนนี้เต็มไปหมดชอบแบบนี้มาทำร้านไหมมาเปิดร้านด้วยกันไหมก็เลยได้โอกาสก็เลยมาลองทำแล้วก็ต้องบอกด้วยว่ามาทำนี่มาทำจริงๆนะคะคือไม่ใช่แบบมาเป็นแค่เจ้าของร้านคือใครมานวดไม่ใช่ดาราเป็นคนปกติเป็นประชาชนทั่วไปที่มาค่ะแล้วถ้าเกิดว่าที่ร้านไม่ว่างลองนวดให้เองเลยและงานนี้ค่ะตุ๊กตาอุบลวรรณยังได้อัปเดตถึงเรื่องคดีความกับสาวฮาวที่ชื่อว่าเจมส์ในข้อหาช่อโกงว่าตอนนี้ได้มีคำตัดสินแล้วว่าเจ้าตัวเป็นฝ่ายชนะคดีแต่คู่กรณีค่ะได้แอบหลบหนีไปนอกประเทศแล้วแต่ก็บอกตรงนี้เลยค่ะว่าคดีทั้งของตุ๊กตาและของพี่ชดาพรค่ะศาลตัดสินออกมาแล้วว่าจำเลยผิดจริงแล้วก็ต้องถูกพิพากษาจำคุกถ้าตอนนี้เขาเหยียบอยู่ประเทศไทยแล้วตำรวจเจอไม่ได้ค่ะถูกต้องค่ะณตอนนี้หนีให้รอดนะคะคิดว่าน่าจะเป็นจีนค่ะมีแหล่งข่าวภายในบอกมาเหมือนกันก็ไม่ได้อะไรตอบแทนได้คืนมาใช่ไหมทรัพย์สมบัติไม่ได้คืนค่ะก็ต้องเป็นเรื่องของกระบวนการที่ต้องฟ้องร้องเรียกคืนกับทางธนาคารของพี่ลูกตาลนี่น่าจะประมาณถ้าเฉพาะเงินใช่ไหมคะล้านกว่าบาทค่ะเป็น10ปีเลยนะคะเกี่ยวกับคดีนี้ก็ต่อสู้นานค่ะแต่ก็ยังเชื่อมั่นในศาลความยุติธรรมอะค่ะว่าความยุติธรรมมีในโลกคือทุกตาเองอะคนอื่นอาจจะมองว่าเฮ้ยโง่เองนู่นนั่นนี่หรือเปล่าแต่ถามว่าถ้าความโง่ของตาเป็นประโยชน์ให้คนอื่นๆไม่ต้องมาโง่เหมือนทุกตาดีไหมคะคืออย่างน้อยเนี่ยให้เคสกรณีศึกษาของเราเนี่ยเป็นประโยชน์กับคนอื่นดีกว่าให้เขาไปหลอกดาราคนอื่นแล้วมีดาราอีกหลายคนที่โดนหลอกแต่ไม่กล้าออกมาบอกอย่างเงี้ยดีกว่าค่ะส่วนกรณีคดีความกับวสุอดีตหมอออกคลื่นลูกทุ่งเรื่องการทำร้ายร่างกายนั้นตุ๊กตาก็บอกค่ะว่าได้จ่ายค่าปรับไปแล้วเป็นจำนวนเงิน 1,000 บาทและคู่กรณีค่ะก็ได้หลุดจากตำแหน่งผอ.คลื่นวิทยุเรียบร้อยแล้วด้วยค่ะอีกคดีนึงค่ะจ่ายเงินค่าปรับเรียบร้อยค่ะกระทืบเขา เรียบร้อยดีค่ะจ่ายเงินค่าปรับเคลียร์เรียบร้อยค่ะคนผิดก็ได้รับโทษของเขาไปนี่คะเขาก็ต้องออกจากตำแหน่งของเขาไปค่ะสังคมก็น่าจะรู้นี่คะว่าสิ่งที่ลูกตาทำไปถูกหรือผิดเพราะถ้าเขาถูกเขาคงไม่โดนปลดออกจากการเป็นอะไรที่เขาเป็นอยู่ไม่ติดใจค่ะอย่างน้อยก็ให้สังคมรับรู้ค่ะว่าเราไม่ชอบถูกคนเอาเปรียบไม่ชอบถูกคนหลอกลวงถ้าเกิดว่ามีหนทางไหนที่เราจะสามารถพิสูจน์ตัวเราเองได้เราอย่ายอมแพ้ค่ะเราต้องมาพิสูจน์ตัวเองไม่ว่าคนอื่นจะมองเรายังไงแต่อย่างน้อยขอให้เราเนี่ยเป็นอีกเคสนึงที่สามารถให้คนอื่นเขาไม่ต้องเป็นอย่างเราให้เป็นประโยชน์กับคนอื่นดีกว่าตามมาด้วยข่าวของสาวนุ่นรมิดากันบ้างค่ะที่ยังถูกเมาไม่เลิกค่ะว่ายังคงหวงและก็เป็นห่วงหวานใจอย่างหนุ่มลุยสกอตถึงต้องไปตามเฝ้าถึงกองถ่ายละครเรื่อง The Sixth Sense สื่อรักสัมผัสหัวใจซีซั่น2ค่ะด้วยความที่หนุ่มลุยสกอตต้องร่วมงานกับสาวจ๊ะจิตราภานั่นเองค่ะแต่งานนี้ค่ะนุ่นรมิดารีบบอกเลยค่ะว่าที่ตามไปกองถ่ายละครนั้นเป็นเพราะว่าฝ่ายชายเป็นฝ่ายขอร้องให้ไปต่างหากค่ะตามแฟนหนุ่มลุยส์สกอตไปที่กองถ่ายละครเรื่อง The Sixth Sense สื่อรักสัมผัสหัวใจซีซั่น2อยู่บ่อยๆค่ะสำหรับสาวนุ่นรมิดาที่เจ้าตัวก็ยืนยันว่าที่ไปบ่อยๆนั้นไม่เกี่ยวกับกระแสข่าวที่ว่าหนุ่มลุยส์กำลังกิ๊กนอกจออยู่กับสาวจ๊ะจิตาภาเพราะเรื่องนี้เจ้าตัวเชื่อใจแฟนหนุ่มดีค่ะแต่ที่เห็นตามไปที่กองถ่ายบ่อยๆนั้นเป็นเพราะฝ่ายชายเป็นคนชวนเองต่างหากค่ะไว้ใจค่ะแต่ไม่ใช่ว่าทุกคนจะถามว่าทำเอาไว้ใจแล้วไม่ไปกองพี่แต่ทุกวันนี้หลุยงานแบบ7วันหนูแทบจะไม่ได้เจอเขาถ้าไม่มาหาก็ไม่ได้เจออะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะฉะนั้นอย่างที่เขาบอกอะค่ะว่าจะทำยังไงให้เรายังอยู่เป็นคู่กันหรือยังเข้าใจกันก็คือนุ่นว่างงานนุ่นน้อยกว่าเขาแน่นอนนุ่นมีเวลาเยอะกว่าก็ไปซะที่กองก็จบปัญหาอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วอยากไปที่กองพี่หลุยชวนไปหรือว่าเราอยากไปตามพี่เชื่อหนูเถอะว่ามีใครอยากไปนั่งลำบากรออะไรที่ไม่รู้จะแบบเสร็จเมื่อไหร่อยู่แล้วอะแต่ถามว่าถ้าไปเนี่ยเวลาเขามีปัญหาหรือเวลาเรามีปัญหาปั๊บเราคุยเลยไง
คือเพราะมันอยู่ด้วยกันตรงนั้นอยู่แล้วนอกเหนือจากเวลาถ้าสมมติหนูไม่ได้ไปจริงมันก็เคยมีปัญหาที่แบบคุยกันแล้วเฮ้ยมันไม่จบอ่ะเพราะเขาต้องทำงานอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยมีความรู้สึกว่าโอเคถ้าเขาชวนไปออฟเฟอร์ให้เราก็ไปอ่ะคือแต่ถ้าเขาไม่ถามเลยก็รู้คือเราคบกันจนรู้นิสัยว่าถ้าวันนึงหลุยเดินมาแล้วแบบไม่โทรมาถามว่าวันนี้ทำไรพรุ่งนี้ทำไรแสดงว่าเขาไม่ได้อยากให้เราไปแต่ถามว่าถ้าวันนี้เขาโทรมาละไปต่างจังหวัดละอาทิตย์นี้มีถ่ายละครไหมหรือมีงานไหมอย่างเงี้ยเรารู้เลยผู้ชายชวนก็แบบว่าไปว่างอะไรอย่างเงี้ยเราก็ต้องรีบบอกอะไรเงี้ยคือปัญหาของเรามันไม่ได้เกิดจากความว่าเราหึงหวงกันละกันนะคะมันเกิดจากความว่าเขาสบายใจที่เราไปอยู่ตรงนั้นด้วยมันก็เลยมีความรู้สึกว่าไปไหนไปด้วยกันดีกว่าอะไรเงี้ยค่ะถ้านุ่นว่างนุ่นก็ไปแต่ถ้าไม่ว่างเขาก็ไม่ได้แบบว่าโกรธหรือแบบเฮ้ยอยากให้ไปทำไมไม่ไปหรืออะไรเงี้ยค่ะเราต่างคนต่างเข้าใจว่าเออการไปในกองถ่ายมันเป็นอะไรที่เราอยากอยู่ใกล้กันแค่นั้นเองส่วนเรื่องข่าวดีของทั้งคู่ค่ะที่หนุ่มลุยส์เคยบอกไว้ก่อนหน้านี้ว่าอีก4ปีค่อยแต่งงานนั้นสาวนุ่นก็ตอบติดตลกค่ะว่าคงจะต้องไปฉีดโบท็อกซ์อีกหลายเข็มกว่าจะถึงตอนนั้นแต่โดยส่วนตัวค่ะเจ้าตัวก็บอกค่ะว่ายังคงต้องการทำงานเก็บเงินก่อนเพราะถ้าแต่งงานแล้วก็ไม่อยากที่จะใช้เงินกระเป๋าเดียวกับหนุ่มลุยส์ค่ะหนูก็ไม่ฉีดโบท็อกซ์บ่อยๆแล้วไม่แก่แล้วเมื่อตอนนั้นอ่ะก็มีเหมือนกันค่ะเรื่องของอนาคตตอนนี้นุ่นว่าคนตอนนี้นุ่นว่ามีความรู้สึกว่าวัยรุ่นเราอ่ะแต่งงานกันช้าลงเพราะว่ามีความรู้สึกว่าห่วงความเป็นส่วนตัวอยู่อะไรเงี้ยส่วนตัวผู้หญิงอย่างนุ่นเองเนี่ยก็ไม่ใช่ว่าถือว่าพร้อมเพราะนุ่นเองเป็นผู้หญิงสมัยใหม่ที่แต่งงานไปไม่อยากของผู้ชายใช้อ่ะเออแล้วถ้าเรายังไม่มีตังค์เยอะพอหรือไม่มีเงินเก็บเยอะพอซัพพอร์ตครอบครัวได้แล้วหรืออะไรเงี้ยนุ่นก็ยังไม่อยากแต่งเพื่อไปเป็นภาระใครอะไรเงี้ยค่ะระหว่างนุ่นกับหลุยนี่ใครห่วงความเป็นส่วนตัวมากกว่ากันคะนุ่นว่าผู้ชายแหละเพราะว่าอย่างของเราอ่ะเราผู้หญิงมันค่อนข้างเสียสละค่อนข้างเยอะไงคือในหลายๆเรื่องอะไรเงี้ยเขาก็เสียสละเหมือนกันแต่ด้วยความเป็นผู้ชายเนาะเขายังมีเพื่อนที่แบบยังไม่แต่งงานอีกเยอะไงแล้วทำไมเขาจะต้องรีบแต่งงานชิงแบบมีครอบครัวก่อนหรืออะไรอย่างเงี้ยเพิ่งจะช่วยโปรเจกต์เป็นพี่เลี้ยงนางงามพม่าไปหมาดๆค่ะนั่นก็คือสาวเก่งอย่างบุ๋มปนัดดาเพราะสุดท้ายแล้วงานนี้หลุดไปอยู่ในมือของเจ้าแม่วงการบันเทิงอย่างคุณแดงสุรางเปรมปรีค่ะแต่เรื่องนี้บุ๋มปนัดดาก็บอกเขาว่าไม่ได้รู้สึกเสียดายหรือว่ามีปัญหาอะไรกับคุณแดงสุรางค่ะพี่ไม่ได้ทำแล้วค่ะก็คือในส่วนของประกวดนางงามพม่าปีนี้นะคะเพราะว่าในฝ่ายของฝ่ายพม่าที่ติดต่อพี่มาเนี่ยเป็นฝ่ายที่เรารู้จักกันตอนที่ตั้งแต่พี่ไปถ่ายแบบกับเขาใช่ไหมแล้วก็ผลปรากฏว่าทางอเมริกาบอกว่าคือเนื่องจากว่าไม่รู้มีปัญหาอะไรเนื่องจากว่าทางคนที่เป็นในฝ่ายพม่าเนี่ยไม่สามารถทำวีซ่าผ่านเพื่อไปเซ็นสัญญาที่อเมริกาได้คือคนพม่าจะไปเซ็นเหมือนว่าไปทำวีซ่าไปอเมริกายากมากอะไรอย่างเงี้ยแล้วมันใช้เวลานานแล้วมันไม่ทันเขาก็เลยมาให้คุณแดงสุรางเปรมปรีทำแทนค่ะไม่เสียดายค่ะเพราะว่าพี่แค่รู้สึกว่าใครทำก็ได้พี่แค่เห็นอยากเห็นประเทศพม่าเนี่ยมาเหมือนเปิดโลกมากขึ้นเท่านั้นเองมันก็ดีสำหรับตัวเราต่อไปในอนาคตกับพี่ไม่มีปัญหากับใครทั้งสิ้นหรอกค่ะเพราะว่าพี่ขึ้นอยู่ว่าใครจ้างเราทำงานเราก็ทำอย่างคุณแดงทำพี่ก็เชื่อว่าคือมืออาชีพทำอยู่แล้วพี่กับดีใจด้วยซ้ำที่ได้คุณแดงมาช่วยงานของทางพม่าอย่างปีนี้เต็มที่เราก็ทราบมาว่าค่อนข้างจะฉุกละหุกแล้วก็มีปัญหาเกิดขึ้นเยอะแต่ก็ผ่านพ้นมาได้ด้วยดีโดยงานนี้ค่ะสาวบุ๋มยังบอกด้วยค่ะว่าเตรียมวางแผนควงคู่หวานใจอย่างหนุ่มติ๊งโน้ตไปทำบุญเพราะรู้สึกเป็นห่วงแฟนหนุ่มเนื่องจากเคยเห็นเงาดำตอนที่หนุ่มติ๊งโน้ตนั้นรถล้มมาก่อนหน้านี้ค่ะทริปพิเศษจัดก็คือวันที่9พี่บุ๊กคิววันหนึ่งว่าวันว่างหนึ่งวันให้เขาเต็มที่ไปตักบาตรทำบุญค่ะเพราะว่าพี่เชื่ออย่างหนึ่งว่าสิ่งที่คนเราเนี่ยจะเดินไปข้างหน้าได้จะประสบความสำเร็จได้เราไม่รู้หรอกว่าเราทำอะไรกันไว้แต่เพียงแต่ว่าสิ่งที่พี่เห็นแล้วก็รู้กันใช่ไหมคะพี่ก็เลยบอกเขาว่าไปถวายสังฆทานดีกว่าไหมเพราะว่าบางทีพอเขาเหมือนเขาจะล้มมันมีเงาอะไรไม่รู้มาที่ตัวเขาเยอะมากอะไรอย่างเงี้ยพี่ก็เลยคิดว่าเออถวายสังฆทานดีกว่าไม่ควรกันเราก็ไม่พูดอะไรบ้ากันนะคะไม่พูดอะไรชัดเจนขนาดนั้นค่ะเราก็แค่บอกคือสมัยก็มีช่วงนึงอะค่ะที่มันจะมีเป็นเรื่องที่พูดยากอะที่ไม่รู้จะอธิบายยังไงบางคนไม่เชื่อเรื่องพวกนี้ค่ะเอาเป็นว่าบางคนก็จะมีเจ้ากรรมนายเวรเขาเยอะอยู่โดยเราก็ควรจะเหมือนกับอะไรที่จะกำลังจะได้ดีจะได้ดีก็จะมีอะไรมาดึงโดยที่ไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นพร้อมกันนี้ค่ะเจ้าตัวยังแอบบอกมาได้ค่ะว่าเตรียมจะมีเซอร์ไพรส์ให้กับแฟนหนุ่มหลังกลับจากการทำการแข่งขันมอเตอร์ไซค์ที่ต่างประเทศแต่ก็ขออุบไว้ก่อนว่าเป็นเรื่องอะไรค่ะนิ่งเราไปแข่งสเปนค่ะล่าสุดไปที่สเปนค่ะแล้วก็กลับมานี่แล้วก็ไปมาเลเซียมีออสเตรเลียมี
มีมอต้ามีเจแปนอีกอะไรอีกนะคะซึ่งอีกหลายทริปต่อจะเจอกันอีกทีก็สิ้นปีแต่ก็พี่ก็เตรียมเซอร์ไพรส์เขาไว้อีกแล้วและปิดท้ายช่วงนี้ค่ะจะพาผู้ชมไปดูภาพบรรยากาศการซ้อมขโมยซิงคอนเสิร์ตค่ะคอนเสิร์ตดีๆค่ะของ3วงดนตรีอย่างแททูคัลเลอร์วงไมล์และก็ริสตาค่ะซึ่งบรรยากาศการซ้อมจะสนุกสนานขนาดไหนไปติดตามชมกันเลยค่ะบรรยากาศการซ้อมก็ปวดและฮาแบบสุดๆแล้วค่ะสำหรับขโมยซิงคอนเสิร์ตของวงลิตาวงไมล์และวงแททูคัลเลอร์ที่ทั้ง3วงค่ะได้มารวมตัวกันเพื่อทำการซ้อมก่อนจะต้องขึ้นโชว์ให้แฟนๆได้ร่วมสนุกกับพวกเขาในวันเสาร์ที่19และวันอาทิตย์ที่20ตุลาคมนี้ที่หอประชุมใหญ่ธรรมศาสตร์ท่าพระจันทร์ค่ะวันนี้ซ้อมกันเป็นไงบ้างครับรักครับก็วันนี้มันแรกนะครับครั้งแรกด้วยแล้วเพลงแรกไอ้ซ้อมคือเพลงสุดท้ายด้วยเราซ้อมเพลงปิดกันครับเพลงที่เราใช้ในฟินาเล่ของคอนเสิร์ตนี้ก็เป็นเพลงกระชับบางเป็นบางนะพี่บางก็เป็นเพลงกระชับแต่ว่าคอนเสิร์ตนี้สนุกมากโอ้ขนาดซ้อมวันแรกยังสนุกเลยเฮ้ยสนุกกว่าพี่โอ้ยว่าเจอกันเลยดีกว่าพรุ่งนี้นี่เล่นแล้วไม่อยากเจอก็ต้องเจอมันครับมันจะต้องเล่นหลังเราเล่นก่อนเราเล่นมาด้วยกันมาตลอดใครเล่นก่อนก็ถือว่าได้เปรียบครับเพราะมันอยากจะได้ใช้ลิสต์เดียวกันเสมอเหมือนเป็นเซฟตาก็ได้เปรียบเสมอเออเหมือนเป็นวงพี่วงน้องครับคือพวกเราเล่นด้วยกันมาตลอดทัวร์มาก็ด้วยกันก็เจอกันมาตลอดครั้งนี้ดีใจครับจะได้มาจัดการกับพวกมันสักทีเย้มาเชงกันบนเวทีนี่แหละครับจริงๆแล้ว3วงนี้ก็เป็นอย่างที่คนรู้นะครับ3วงก็เป็นวงฮาๆกันอยู่แล้วแล้วคือจริงๆแล้วไม่ใช่ว่าคอนเสิร์ตแบบว่าวงแรกเสร็จวง2เสร็จวง3เสร็จไม่ใช่นะครับคือเราจะมาสอดแทรกกันตลอด3วงเนี้ยแจมกันไปแจมกันมาแย่งกันไปแย่งกันมาลิปตาวงแรกผมอาจจะไปอยู่วงแรกมาร้องพี่คู่พี่คาโตะอย่างงี้หรือว่าสมมติมาวง2อาจจะมาอยู่วง3แต่ทุกคนเลิกก็ได้ไม่ใช่ยกตัวอย่างพูดว่าไม่ใช่ว่าสมมติใครเป็นแฟนลิปตาใครเป็นแฟนมาหรือใครเป็นคาโตะจบมาปุ๊บกลับบ้านไม่ใช่มันจะมีอีกเยอะมันเราสอดแทรกกันตลอดกลัวแทนนี่แหละครับทำไมเพราะว่าเซอร์ไพรส์ไม่มาวัวแทนเซอร์ไพรส์คือรับเงินมาแล้วไม่มาจ่ายผมเนี่ยถามว่ายังไงไม่กลัวมีแต่ความพร้อมและความสนุกมากกว่ากลัวคนดูเนี่ยไม่รู้ว่ามันจะสนุกขนาดนี้แล้วเดี๋ยวเสียดายราคาบัตรนะครับ 2,200 1,800 1,000 และ800 บาทโอ้โห